ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาชมตัวโซล่าชาร์จเจอร์เป็นรุ่น MPPT นะครับ MPPT ที่ทำงานแท้ๆเลยนะครับตอนนี้เราต้องโหลดตัวแบตเตอรี่ลงไปก่อนนะครับตอนนี้แบตเต็มอยู่นะครับแบตเต็มไฟจะอยู่ที่28.6นะครับไฟอยู่28.6เดี๋ยวเราเอาแบตออกก่อนนะครับด้วยการใช้พัดลม24โวลต์นะครับเอาแบตออกก่อนพัดลม24โวลต์เราปิดชัดชาร์จไอ้โซล่าชาร์จก่อนปิดโซล่าชาร์จแล้วครับเดี๋ยวนะครับเราปิดพาเนลของทีวีแล้วนะครับตัวชาร์จทีวีหยุดทำงานไปแล้วครับตอนนี้ไฟก็ตกลงมาอยู่ที่24โวลต์นะครับเราปรับไฟให้ลงเรื่อยๆก่อนนะครับครับตอนนี้ไฟก็เหลือพอสมควรนะครับเปิดไฟประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการชาร์จไฟนะครับอันนี้ไฟจะ24โวลต์นะครับ24โวลต์นะครับ24โวลต์24โวลต์เดี๋ยวเราไปวัดทาง PV นะครับทางพาเนลของโซล่าเซลล์นะครับเราวัดที่พาเนลของโซล่าเซลล์ตอนนี้โวลต์ยังไม่ขึ้นไม่มีโวลต์ขึ้นเพราะว่าเราปิดเบรกเกอร์อยู่นะครับปิดเบรกเกอร์ไว้ของให้มันพอเปิดเบรกเกอร์ปุ๊บมันจะต้องขึ้นให้สังเกตที่ตัวนี้นะครับโฟกัสไปที่ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับพอเปิดทีวีปุ๊บโซล่าเซลล์จะโชว์ที่นี่แล้วก็วนก็จะขึ้นนะครับ1 2 3ครับวนขึ้นนะครับสังเกตวนขึ้นเราตั้งวนไว้ที่50โวลต์นะครับ50โวลต์นี่นะครับสังเกตนะครับเราปิดก่อนนะครับเราจะใช้อยู่ที่24โวลต์อยู่เรื่อยๆนะครับพอเราเปิดปุ๊บจะขึ้นไปที่40โวลต์ก่อนนะครับนับไปเลยนะครับ5วินะครับ40โวลต์5วิตอนนี้เขาเริ่มชาร์จแล้วนะครับเริ่มทำงานนะครับพอแผงโซล่าเซลล์มันจะอยู่ที่40โวลต์นะครับหลักการก็คือแผงโซล่าเซลล์อยู่40โวลต์แบตเตอรี่อยู่ที่24นะครับโซล่าเซลล์หรือว่า MPPT นะครับจะคำนวณค่าพารามิเตอร์นะครับระหว่าง40โวลต์กับ24โวลต์นะครับสังเกตไฟขึ้นๆลงๆนะครับเขาจะคำนวณค่าพารามิเตอร์ระหว่าง24โวลต์กับ40โวลต์นะครับแล้วจะหาค่าทางอินพุตนะครับไฟเข้านะครับให้ไฟเข้าตามที่เขาที่สมองกลนะครับเรียกว่าสมองกลแล้วกันเขาคำนวณว่าจะใหแผงโซล่าเซลล์อยู่ขนาดไหนนะครับซึ่งไฟจะไม่ทำให้โซล่าเซลล์ร้อนนะครับแล้วก็เขาก็จะแบ่งแล้วก็เปลี่ยนสเต็ปดาวน์นะครับปรับไฟสเต็ปดาวน์เพิ่มแอมป์เพิ่มกระแสลงมาที่อยู่ที่ 24.5 เนี่ยนะครับเขาก็จะอยู่ประมาณ 24.5 ก็จะชาร์จอยู่ที่ประมาณ25โวลต์นะครับแทนที่จะเอาโซล่าเซลล์ลงมาให้เหลือ25โวลต์เลยนะครับโซล่าเซลล์จะลงมาเหลือ25ก่อนโซล่าเซลล์ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่32โวลต์นะครับเขาก็จะชาร์จนะครับแล้วการชาร์จแบบนี้จะทำให้กระแสเยอะนะครับกระแสมาก
นะครับจะทำให้แบตเตอรี่เต็มเร็วนะครับเราลองชักพัดลมออกไปเลยนะครับนี่นะครับดูกระแสนะครับจากที่นี่นะครับขึ้นเอาเลยนะครับนี่นะครับนี่แค่เราปลดแผงให้เหลือแผงเดียวนะครับตอนนี้คือโซลาร์เซลล์ขนาด340วัตต์1แผงนะครับ24โวลต์นะครับค่าไฟออกของแบตเตอรี่เขาก็จะอยู่ค่าไฟออกของโซลาร์เซลล์เขาจะอยู่ประมาณ40โวลต์นะครับ40โวลต์เพราะว่าแผงละ20ถ้าเป็น12โวลต์นะครับถ้าเป็น12โวลต์ก็จะอยู่ประมาณ20 21โวลต์แต่ถ้าเป็น40เป็น24โวลต์นี่ก็จะอยู่ประมาณ40โวลต์นะครับ40โวลต์ตอนนี้เขาชาร์จอยู่ที่33โวลต์นะครับมาชาร์จ 36.2 นะครับเป็นการชาร์จที่เคลื่อนที่ตามลำดับนะครับถ้าโวลต์สูงเขาก็จะชาร์จโวลต์สูงถ้าแบตเตอรี่โวลต์สูงชาร์จโวลต์สูงแบตเตอรี่โวลต์ต่ำก็จะชาร์จโวลต์ต่ำนะครับไม่ให้เกิดการอั้นของแผงโซลาร์เซลล์นะครับทำให้แผงโซลาร์เซลล์เกิดการร้อนนะครับแล้วก็เสื่อมเร็วนะครับตรงนี้ระบบ MPPT ก็จะเอามาตอบโจทย์นะครับสังเกตนะครับโวลต์อยู่ที่26.7 นะครับแต่การชาร์จดูที่เข็มมิเตอร์นะครับอยู่ที่33โวลต์นะครับ33โวลต์ที่ที่แผงโซลาร์เซลล์อยู่ที่33โวลต์แต่เขาจะรีดพลังงานหรือว่าแปลงพลังงานมาเป็นโวลต์ต่ำลงมานะครับแล้วก็จะเพิ่มกระแสนะครับเพิ่มแรงดันในการชาร์จนะครับพอใกล้ถึง 28.6 หรือว่าใกล้จะถึง 27-28 โวลต์นะครับเขาก็จะลดการชาร์จลงมาให้เหลือน้อยลงเพื่อถนอมแบตเตอรี่นะครับไม่ให้แบตเตอรี่เดือดถ้าแบตเตอรี่เดือดบ่อยๆนะครับก็จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมด้วยน้ำกันแห้งนะครับน้ำกรดแห้งก็จะทำให้แบตเสียนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของ MPPT Solar Charger Controller นะครับเราก็เอาขั้นตอนการทำงานตรงนี้มาให้ดูนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับก็อยากสั่งซื้อสั่งไปใช้ก็เข้าไปดูในเว็บเรานะครับเรามีรับประกันมีอะไหล่แท้เปลี่ยนให้นะครับในกรณีที่เสียพังนะครับต้องซื้อของเราเท่านั้นนะครับไม่ใช่ซื้อที่อื่นแล้วเอามาซ่อมที่นี่เพราะเราขอสงวนสิทธิ์ไว้กับสมาชิกนักปฏิบัติเท่านั้นสวัสดีครับ